สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรวยคุณทอง168 Channel วันนี้ผมจะมารีวิวเสือ2นะครับด้านซ้ายมือของผมนี่จะเป็นเสือ2พยัคฆ์สถานปัตตภีแล้วก็ขวามือกล่องสีแดงนี่จะเป็นเนี่ยครับเสือ3เสือ3บูชาครูครับพยัคฆ์บูชาครูคู่ปัตตภีนะครับก็จะมีด้วยกัน3รุ่นเลยนะครับเสือ1เสือ2เสือ3แต่ผมจะมารีวิวเสือ2กับเสือ3นะครับจะมีเอกลักษณ์ของเขาทั้ง3รุ่นครับจะเป็นเหรียญเสมาครึ่งองค์นะครับเสือ2นี้จะเป็นเสมาครึ่งองค์ด้านหลังก็จะมี2แบบนะครับด้านหลังจะมีเสือเดี่ยวกับเสือคู่ตอนที่ออกมาตอนนั้นก็เสือเดี่ยวแบบนี้จะได้รับความนิยมสูงกว่าเสือคู่นะครับเนี่ยด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเสือคาบดาบนะครับเสือ3จะพิเศษขึ้นมาหน่อยครับเนี่ยครับบูชาครูพยัคฆ์บูชาครูสถานปัตตภีเนี่ยครับด้านบนจะเป็นองค์หลวงพ่อคูณด้านล่างเป็นหลวงพ่อทองครึ่งองค์แล้วก็เอกลักษณ์ของเขานี่จะเสือคาบดาบครับด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้ครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อทองนั่งเต็มองค์หลวงพ่อทองนั่งเต็มองค์นะครับเรามาดูกันว่าความสวยงามหรือว่าต่อคดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูทีนึงแป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูเสือ2กันก่อนครับเนี่ยเสือ2ถือว่าสวยงามนะครับในตาหลวงพ่อเหมือนมีชีวิตเลยครับดูในตาหลวงพ่อนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูครับดูมีตาหลวงพ่อนะครับถือว่าสวยงามเนื้อนี้จะเป็นเนื้ออัปก้าหน้ากากชนวนลุงด้านหน้าไม่มีตอกโคตด้านล่างจะเป็นเสือคาบดาบลักษณะนี้ครับสวยงามมากเราไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังจะเป็นเสือเดี่ยวเสือเดี่ยวด้านซ้ายมือผมนี่นะครับจะตอกโคตทองเป็นดาวกระจายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับโคตรทองครับต่อโคตรทองอีกด้านหนึ่งจะต่อโคตรลันเบอร์ต่อโคตรลันเบอร์แบบนี้นะครับด้านบนเขียนนี่ครับอำนาจนี่ครับอำนาจโชคลาภบารมีไม่ค่อยชัดนะครับเราไปดูเสือ3กันครับเสือ3เนี่ยส่วนตัวผมจะชอบเสือ3เป็นพิเศษเพราะว่านี่ครับมีหลวงพ่อคูณนั่งเต็มองค์อยู่ด้านหลังครับลงยาแดงตรงยันตรงนี้นะครับยันจะเหมือนกันลงยาแดงเสือ3สถานปัตตภีเนี่ยครับบูชาครูนี่นะครับขอบจะลงยาเขียวนะครับดูเมตตาหลวงพ่อเนี่ยด้านบนเต็มองค์จะเป็นองค์หลวงพ่อคูณครับเนี่ยถือว่าร้อนแรงอยู่ณขณะนี้นะครับด้านล่างก็จะเหมือนเสือ2ครับไม่ชัดครับถ้าซูมมากก็จะไม่ชัดเวลาลงกล้องนี่ครับครับไปดูด้านหลังกันครับภาพเปิดจองเมื่อปี2564นะครับแต่ภาพเพิ่งออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับต่อโคตรทองชัดๆตรงนี้เลยและก็ด้านหลังจะเป็นเนี่ยหลวงพ่อทองนั่งเต็มองค์ต่อโคตรลันเบอร์หลวงพ่อทองนั่งเต็มองค์แล้วก็เขียนบูชาครูหลวงพ่อทองสุทธศิโลนี่ครับตรงนี้เลยวัดบันไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาปี2564นะครับนี่64เนี่ยครับถือว่าสวยงามรุ่นนี้จะมีอยู่2แบบนะครับอีกแบบหนึ่งด้านหลังตรงนี้จะเป็นเสือคาบดาบด้านหลังตรงนี้จะเป็นเสือคาบดาบนะครับมีพิมพ์เสมาเหมือนกันแต่ด้านหลังจะเป็นเสือคาบดาบนะครับเสือ2สถานปัตตภีก็จะมี2แบบอีกแบบนึงด้านหลังก็จะเป็นเสือคู่ครับเสือคู่ซ้ายและขวาเสือ3ก็ออกเปิดจองเมื่อปี64
แต่พระออกปี65นะครับจะรอกันนานหน่อยด้านหลังหรือด้านล่างก็เขียนเหมือนกันครับเป็นเหรียญเสมาเหมือนกันถือว่าสวยงามทั้ง2รุ่นนะครับสวยงามทั้ง2รุ่นสำหรับหลวงพ่อทองรุ่นนี้ใครชอบรุ่นไหนแบบไหนก็หาเก็บกันได้ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ